สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้มีข่าวออกไปในเชิงลบแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาว่าผมเนี่ยได้ไปพูดในสภาหารือกับท่านประธานเรื่องของการล็อกที่จอดรถให้กับส.ส.ซึ่งข่าวที่ออกไปเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับมีคลิปการอภิปรายของผมเมื่อวันที่7เมื่ออาทิตย์ที่แล้วชัดเจนว่าผมได้ปรึกษากับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นคือคุณพิเชษเชื้อเมืองพานกรณีที่มีเพื่อนส.ส.เนี่ยไม่เอารถไปจอดในช่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยทุกคนเข้าไปจอดได้แต่เพื่อนส.ส.ไม่จอดในช่องแต่ไปจอดตรงบริเวณทางวิ่งทำให้รถเนี่ยเข้าออกจอดลำบากนะครับไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลังผมพูดแค่นั้นเองแหละครับไม่ได้เป็นเรียกร้องเอกสิทธิ์สำหรับให้ส.ส.มีช่องสำหรับตัวเองหรือว่าเป็นเฉพาะส่วนตัวนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผู้มีอำนาจจัดการในเรื่องการล็อกที่จอดรถสำหรับส.ส.ก็คือท่านรองพิเชษเชื้อเมืองพานและข้าราชการที่มีหน้าที่บริหารจัดการที่จอดรถนะครับซึ่งผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและก็ไม่เคยคิดที่จะไปใช้เอกสิทธิ์ให้เป็นที่จอดรถสำหรับส.ส.เพราะตัวผมเองก็ไม่มีรถมาสภาผมได้แค่พลอยรถเพื่อนส.ส.เข้าที่จอดรถแล้วก็ได้เห็นปัญหาก็แค่เอามาพูดเท่านั้นเองแล้วมันโยงไปถึงคุณเท่าไม่พบด้วยครับที่เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดแล้วเหมือนกับคนก็วิจารณ์ว่าไม่ทำไมถึงไม่ไปเอาไปจอดที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วอันนี้มันกินที่อะไรเงี้ยได้มีการพูดคุยกันในพักไหมครับเอาไม่ได้พูดคุยหรอกครับก็ดูว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเท่าไม่พบเพราะว่าเหมือนกับคุณเท่าไม่พบเองก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนที่ท่านรองประธานพิเชษได้ให้สิทธิ์ในช่องจอดรถที่ค่ายการเขาวางเอาไว้ครับ